3โลก3แซ่บซีรีส์ชุดสุภาพบุรุษจุฑาเทพเนี่ยนะคะสร้างปรากฏการณ์ในการแจ้งเกิดดาราเยอะมากใช่ใช่ใช่อันนี้เรื่องจริงเพราะคนดูพูดถึงตัวละครแทบทุกตัวเลยนะใช่ใช่แม้กระทั่งตัวร้ายพูดถึงทั่วหน้าเลยเพราะฉะนั้นวันนี้เรามีตัวละครอื่นๆนะคะที่แจ้งเกิดจากสุภาพบุรุษจุฑาเทพมาคุยกันบ้างขอต้อนรับน้องเนยโชติกาเอสเธอร์สุปรีลีลาและพลอยภัทรกรค่ะกันหมดเชิญค่ะนะต้องบอกว่ากระแสตอบรับดีทุกคนเลยขอเริ่มต้นที่บ่อมหลวงมาราตรีก่อนนะคะแล้วก็เป็นพี่ใหญ่ที่สุดด้วยคือนางบอกว่ากระแสแรงที่สุดเลยตั้งแต่เล่นละครมาทุกเรื่องถูกไหมคือไม่ได้คิดว่าจะแรงขนาดนี้ค่ะแต่ว่าพอละครออนไปปุ๊บเนี่ยกระแสดีขึ้นมากๆแรกๆเขามีไหมถ่ายนั่นไงหม่อมหลวงมาราตรีถ่ายรูปดีไหมถ่ายรูปเดี๋ยวมันจะตกนี่ค่ะเวลาไปไหนจะแบบว่าคนจะมองว่าแบบนี่ไรมาก็เลยยิ้มเลยค่ะพอยิ้มปุ๊บเขาก็เข้ามาด่าว่าหน้าตบมากเลยเอาตายพอยิ้มให้มาบอกเขาจะมาตบจ้าหลังจากนั้นเขาก็ชมค่ะว่าแบบโอ้ยเล่นดีงั้นมีเป็นแฟนคลับนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอเล่นบทร้ายปุ๊บแฟนคลับมาเยอะมากเลยทีเดียวมากขึ้นค่ะจากใน Twitter Facebook อะไรอย่างเงี้ยก็มียอด follow ที่มากขึ้นจากแสนกว่าเป็น 500,000 กับส่วนใหญ่เขามาเม้นว่าไงบ้างเขามาบอกไงบ้างเขามาเม้นบอกว่าชอบมาราตรีจังเลยเป็นละครที่ชอบมากที่สุดตั้งแต่เนยเล่นมาอะไรอย่างเงี้ยเอาสิจริงๆเนี่ยที่เคยเป็นนางเอกมาก่อนเล่นกันอะไรยังไงเป็นนางเอกบู๊ค่ะเอาสิชุมทางเสือเพลงของยูมาแม่นางเคยเป็นผีด้วยร้องผีเรื่องที่สองมาสิงดิฉันอ๋อเหรอใช่ค่ะเล่นร้ายก็มาเล่นกับพี่ชมผีสิงกันเอะสิงตลอดเลยมาถึงหม่อมหลวงวิไลรำพาบ้างค่ะตอนเรื่องคุณชายพุทธิพัฒน์นะคะค่ะดูไม่ร้ายเท่าไหร่แต่พอมาเรื่องรณพีนี่คือกลายเป็นร้ายมากอ่ะเพราะว่าหนูแบบมาตั้งแต่เรื่องแรกกับพี่เนยก็คือเหมือนจะมีพัฒนาการมาแต่ละเรื่องก็คือเรื่องแรกๆเรื่องที่หนึ่งอาจจะแบบเด็กๆใสๆแต่พอมาเรื่องของพี่เนยเราก็จะเป็นเหมือนแบบที่ปรึกษาเริ่มวางแผนเริ่มคิดได้ว่าเราควรจะใช้วิธีนี้เข้าหาหม่อมย่านะแล้วพอดำเนินเรื่องมาถึงเรื่องที่ห้าก็คือเรื่องของเราเราก็เลยเหมือนแบบกลายเป็นพาร์ทของเราที่เราต้องทำหน้าที่เหมือนฝึกวิชามาแก่กล้าละลายที่สุดนะคนนี้นะตอนแรกเอสเธอร์จะเป็นอะไรรู้ไหมเป็นไรท่านหญิงวรรณรสาจ้ากับคุณชายประวันรุษอะไรยังไงทำไมมาเป็นอันนี้ได้ไม่คือตอนแรกที่เขาแบบมีซีรีส์นี้มาเขาก็เหมือนแบบว่าส่งนักแสดงเหมือนแบบไปแคสให้บทให้ลองดูว่าไปแคสลองไปแคสดูนะหนูก็เลยได้ลองไปแคสท่านหญิงวรรณรสาดูพอไปแคสเสร็จปุ๊บก็เงียบเงียบไปเขาก็เลยอยู่ดีส่งไปลองแค่นี้ละกันหม่อมหลวงพอหลังจากวันนั้นเสร็จปุ๊บเอาเนี่ยแหละนี่ไงก็คือหนูก็เลยได้มาเล่นวิไลรำพาแสดงว่าเขาเห็นอะไรในบางอย่างในตัวเธอก็ไม่แน่นะคะมาถึงคนนี้บ้างค่ะถึงแม้ว่าจะเป็นน้องใหม่แกะกล่องนะคะแต่ว่ากระแสตอบรับนางดีมากโดยเฉพาะจากหนุ่มๆเดี๋ยวสิใครชอบเรามากกว่ากันระหว่างแฟนคลับผู้หญิงกับแฟนคลับผู้ชายที่เห็นเจอบ่อยๆก็เป็นผู้หญิงค่ะเหรอใช่แต่เขาก็จะฝากว่าเอ้ยมีพี่คนนั้นฝากถ่ายรูปมานะแม่ค่ะเจนท่านี่เป็นขวัญใจวันนี้แฟนเจนท่ากับมาด้วยมีแฟนคลับของตัวเองด้วยนี่คือเรื่องแรกของน้องพลอยเลยเรื่องแรกเลยค่ะเครียดไหมล่ะเราเครียดมากค่ะเพราะว่าต้องพูดภาษาอีสานแล้วก็ดราม่าเยอะค่ะช่วงแรกๆเราเครียดมากผมร่วงเลยค่ะไปหาแล้วยังไงพี่ออฟมาช่วยต่อผมเราไหมเราก็แบบพี่ออฟช่วยหนูด้วยหนูทำวันนี้ไม่ได้มันยังไงล่ะคะแบบเพราะบทเขาจะเขียนมาแบบจันทาร้องไห้เสียใจเพราะพ่อตายจบแล้วก็โอ้ต้องให้ภูมิกับช่วยสิก็พี่ออฟก็บอกว่าคนเราอ่ะไม่ใช่แบบต้องมาร้องไห้พ่อตายแล้วแบบบังคับให้ตัวเองร้องไห้ใช่ไหมคะก็บอกว่าคิดเลยว่าแบบอยากให้พ่ออยู่ในวันที่เราประสบความสำเร็จชีวิตอะไรเงี้ยอยากจะตอบแทนบุญคุณพ่อแต่ก็ไม่มีพ่อให้ตอบแทนแล้วอะไรเงี้ยค่ะฟังแล้วเราก็สะเทือนใจแล้วก็เอ้ยต
้องขอบคุณพี่ออฟจริงๆค่ะเข้าใจแล้วนางมีเทคนิควิธีเนี่ยพอเวลาเรามาทําการแสดงข่าวว่าคุณพ่อหนูเหอมากๆเลยใช่มั้ยเหมาหนังสือทั้งแผงดูพวกเฉพาะกิจอะไรอย่างพูดถึงสื่อละครใช่มั้ยหนังสือละครเรื่องย่อก็แบบโทรไปสั่งว่าเนี่ยเก็บไว้สัก100เล่มนะเอาไปแจกญาติที่ไม่ใช่ญาติญาติทางๆญาติทางๆจะได้เลยญาติไม่ใช่ญาติมหาลัยอะไรอย่างเงี้ยค่ะพ่อเขาที100เล่มเลยแจกหมดแจกเอาสิพ่อห่วงขนาดไหนก็ขนาดแค่ไปรับไปส่งขับรถไปกลับเชียงใหม่เท่านั้นเองนะคะทุกอาทิตย์ค่ะยังไงคือเราอยู่เชียงใหม่เชียงใหม่ลำพูนค่ะสมมติเราถ่ายเป็นจันทร์อังคารพุธนี่ใช่ไหมคะวันพฤหัสเราก็ตีรถกลับแล้วค่ะแล้วก็กลับมาอีกทีวันอาทิตย์แต่พ่อก็สู้ตายอ่ะสู้ตายค่ะซึ่งก่อนที่น้องเขาจะมาเล่นละครเนี่ยนะคะบอกเลยว่าชาวเชียงใหม่เนี่ยจะต้องภูมิใจมากเพราะว่าน้องพลอยเนี่ยเขาเป็นนางงามของจังหวัดนะใช่ค่ะทั้งลำพูนนะคะลำพูนด้วยใช่ค่ะตอนนั้นอายุเท่าไหร่อ่ะที่หนูประกวดหนูประกวดหนูเป็นนางงามรุ่นแก่เลยค่ะเพราะว่าเด็กๆเขาจะแบบเรียกว่ารุ่นแก่ใช่ค่ะเพราะว่าแบบถ้าเกิดแนะนำตัวบนเวทีใช่ไหมคะแบบน้องๆก็แบบ17ค่ะ18ค่ะ19ค่ะของพลอยหนูเท่าไหร่20ค่ะอย่างเงี้ย20แล้วแล้วไงแล้วได้รางวงรางวัลอะไรยังไงมาไหมได้รางวัลใหญ่ครั้งแรกก็เป็นธิดาลำไยค่ะเนี่ยเนี่ยธิดาลำไยมีลำไยมีลำไยพูดเลยหวานเฮ้ยน่าหวานมากน่าหวานมากแล้วอันนี้เวทีอะไรคะอันนี้ขี่รถที่กลางจ้องค่ะขี่จักรยานกลางจ้องหรือเปล่าคะได้ที่สองค่ะตัวเวลาแต่งตึงขึ้นมาแล้วดูเป็นนางงามเลยเนาะสวยนะคะเพราะเราเป็นนางงามลำไยหรือเปล่าพี่ออฟพี่แดงเอามาเล่นละครเนี่ยก็ตอนนั้นพี่ออฟพี่แดงไปถ่ายรอยไหมค่ะที่ลำพูนแล้วก็เหมือนเขารู้จักกับพี่ๆที่จัดเวทีอะไรเงี้ยค่ะแล้วเขาก็เนี่ยลองมาดูไหมมาเจอพี่ออฟพี่แดงไหมเพราะตอนนั้นเริ่มแคสสุภาพบุรุษเริ่มแคสแล้วแคสแล้วค่ะเขาก็เลยบอกว่าเอาไหมนี่เรามีธิดาลำไยของเราอยู่นะน้องพลอยเนี่ยดูเขาเป็นคนหวานหวานถ้าเทียบกับน้องชมเนี่ยนะแต่เธอเชื่อไหมหวานหวานอย่างเงี้ยยิงปืนแม่นมากเอาสิหนุ่มหนุ่มระวังตัวไว้ให้ดีก็แล้วกันนะชอบยิงปืนทำไมอ่ะก็เหมือนแบบมีครั้งนึงเราก็แบบเห็นเพื่อนๆไปเรียนกันแล้วก็แบบเอ้ยลองตามไปดูแต่ว่าก็แบบเรียนเป็นคอร์สสั้นๆวัน2วันอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เหมือนเป็นฝึกสมาธินะคะก็ชอบเลยเอาเซ่ก็เป็นการพิสูจน์ความแม่นแล้วก็ผู้ชายทุกรายที่จะเข้ามาเดี๋ยวเราไปดูกันว่าแม่นกันขนาดไหนเชิญค่ะเอาเซ่เอาเธอถือปืนอ้อตาดูมากดูกันไว้นะคะหนุ่มๆนะคะเปิดล็อกยังปลดแล้วอ้าวเข้ามาไหมอ่ะเข้าพม่าไม่มันเหมือนเบอร์8อ่ะเข้าไปตรงเบอร์8ป่ะมันโดนไหมอ่ะมันเหมือนโดนอ่ะนี่ไงเห็นไหมกับนั่นไงเบอร์5ทักแรกเบอร์8เดี๋ยวหนูเอาเบอร์9เลยนะสีแดงเฮ้ยได้แล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ได้ยาวเลยผู้ชายที่มาจีบนายยาดูไว้เลยนายยาแล้วเวลายิงอ่ะยิงเป้าแกด้วยเราไม่พวกตัวจะลองกันไหมเอาอย่างนี้เลยท่าทางน่ากลัวได้ไหมไม่ได้มาอยู่ตรงนี้หนูท่าน่ากลัวนางเป็นนางเอกบู๊ไกลไปไหมแต่หนูขอทำท่านิดนึงเน่ติ๊กนางไงท่าเยอะมันจะเข้าเป้าไหมวะเฮ้ยเข้านี่ไงนี่พอโอ้ยที่เข้าแดงเลยโอ้ยนี่เข้าแดงจริงๆเลยเก้าเลยระหว่างเก้านี่ระหว่างเก้ากับสิบเก้ากับสิบตายแล้วนางเลิกจ้ะไม่แล้วอันเมื่อกี้เหมือนนางไม่เล็งเลยนะนางเออไม่ยิงเลยเอสเซอร์เอสเซอร์เอสเซอร์จะฆ่าพวกพี่ป่ะหลบค่ะเอ้ย8กับ9แม่นอ่ะเออแม่นทุกคนเลยเนาะกาละแมแม่นมั้ยค่ะฉันเหรอโหเจ้ไม่มีการประคับประคองอะไรเลยเอาเลยเหรอเจ้กูตาไหนอ่ะเข้าอ่ะเข้าแต่ไอ้ชาเอาอีกทีนึงอุ๊ยรัวเลยนะเป็นเธอรัวเลยนะแค่นี้ก็ไม่มีผัวแล้วคุณนัทเขาจะได้รับรู้ไว้กันนะเออไหนอ่ะ
ด้วยเนี่ย5 5 5 5เหรอ5อันบนโอ้โหคุณผู้ชายนี่นะที่ติดใจสาวๆเหล่านี้ดิฉันคิดว่านะต้องคิดกันให้ดีๆเลยนะไม่เข้าเลยสวยแต่ดุเอาละค่ะปล่อยให้เขาฝึกกันไปก่อนดีกว่าช่วงนี้เบรกกันสักครู่นึงดีกว่านะคะซ้อมยิงปืนกันไปแล้วกันนะเดี๋ยวกลับมากับ3แซ่บกันต่อค่ะ